พิพากษาของท่านเนี่ยบทสรุปก็คือพิพากษาให้ชําระค่าทดแทนนะครับให้กับคุณจูนเป็นเงินจํานวน4 ล้านบาทนะครับเป็นเงินต้น4 ล้านบาทจากยอดที่ฟ้องคือ10 ล้านนะครับแล้วก็คือสรุปก็คือให้4 ล้านพร้อมด้วยดอกเบี้ยตามกฎหมายนะครับแล้วก็ให้จ่ายค่าธรรมเนียมศาลแล้วก็ค่าทนายความ20,000ครับผมในส่วนของสำนวนนะคะทนายคะทำไมศคราับลถึงให้ฝั่งคุณจูนเป็นฝ่ายชนะทนายกับโจทเนี่ยมีการนำสืบยังไงให้ศาลเชื่อจนได้ชนะในครั้งนี้คือในเคสของคดีเนี้ยในเรื่องที่เรากล่าวอ้างว่าจำเลยเนี่ยโจทก์กล่าวอ้างว่าจำเลยแสดงตนโดยเปิดเผยกับสามีในทํานองชู้สาวนะครับเนี่ยเราก็ต้องนําสืบตั้งแต่ว่าไอ้เรื่องของการกระทำความผิดเนี่ยก็ต้องนําสืบว่าทางจำเลยเนี่ยเข้ามายุ่งเกี่ยวกับสามีตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับเข้ามายุ่งเกี่ยวยังไงเปิดเผยยังไงมีกี่เหตุการณ์บ้างนะครับแล้วบุคคลภายนอกเนี่ยที่พบเห็นเนี่ยนะฮะพบเจอยังไงนะครับมีคํารับสารภาพของทางจําเลยไหมนะครับมีพฤติการแวดล้อมอื่นๆประกอบไหมนะครับมีทั้งรูปถ่ายมีทั้งคลิปวิดีโอมีทั้งพยานบุคคลที่เห็นเหตุการณ์นะครับหลายเหตุการณ์ประกอบกันนะครับรวมถึงคดีนี้ก็สื่อมวลชนข่าวที่ออกมาทุกอย่างเป็นพยานหลักฐานหมดนะครับซึ่งทางเราเนี่ยนำสื่อพยานหลักฐานค่อนข้างที่จะเยอะเนี่ยฮะถ้าเป็นเอกสารน่าจะหลายร้อยแผ่นอยู่ฮะ400-500น่าจะได้ฮะแล้วเห็นว่าที่บอกว่าศาลพิพากษาให้จ่ายค่าเสียหาย4 ล้านตรงนี้เป็นค่าทดแทนที่เยอะเป็นประวัติการเห็นทนายบอกคที่ือมาตามที่ศึกษาทางคำพิพากษาศาลฎีกานะครับแล้วก็ดีที่ประสบพบเจอเองเนี่ยโดยหลักในเรื่องของค่าทดแทนตัวเนี้ยนะครับเห็นเคสนี้ค่อนข้างเยอะเยอะสุดแล้วฮะเท่าที่ทํามาแล้วเท่าที่เห็นมานะครับเคสอื่นเนี่ยสูงสุดที่เห็นก็น่าจะอยู่ประมาณ1 ล้านนะครับอาจจะมีรุ่นพี่ทนายคนอื่นทําอาจจะมี2-3 ล้านอันนี้ได้เล่าได้ฟังจากข่าวมาแต่เราไม่เคยเห็นเองนะครับเราเห็นเองจริงๆมีเคสหนึ่งที่เห็นเองกับเห็นคําพิพากษาเนี่ยนะครับที่ทําอ่ะก็คือ1 ล้านนะครับนอกนั้นก็อาจจะอยู่ประมาณสัก200,000300,000400,000-500,000เหมือนเคสของคุณหนิงแต่เคสเนี้ยค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับเยอะมากที่มาที่ไปของ4 ล้านมันเป็นยังไงคะทนายคะไปสืบยังไงจนศคาือลให้ได้4 ล้านเลยในเรื่องการนําสืบก่อนในการนําสืบเราก็สืบตั้งแต่ประวัติของทางคุณจูนเป็นยังไงบ้างนะครับจบการศึกษายังไงมีการจดทะเบียนสมรสมีการแต่งงานตามประเพณียังไงมีการอยู่กินยังไงทรัพย์สินในการใช้ชีวิตครอบครัวมีอะไรบ้างนะครับหน้าที่การงานเป็นอย่างไรของสามีเป็นอย่างไรของจำเลยในคดีเป็นอย่างไรนะครับความผาสุกของครอบครัวที่มีก่อนหน้าที่จะได้รับผลกระทบและหลังจากที่รับผลกระทบเป็นยังไงค่ะเคยปรึกษาแพทย์ความปัจจุบันนะครับใช้ชีวิตอย่างไรอย่างเงี้ยครับมันสืบตั้งแต่ต้นจนหมดเนื่องจากว่าเคสแบบเนี้ยมันเป็นเคสที่ไม่มีใบเสร็จเราต้องเข้าใจว่ามันไม่มีใบเสร็จมันจะต้องคํานวณจากพฤติการนะครับและฐานะทางสังคมเป็นหลักซึ่งศาลก็คงใช้ดุลพินิจนะครับว่าตัวเลขตรงไหนที่จะเหมาะสมแก่พฤติการในคดีนี้ครับแล้วเวลนาอกศาลตัดสินศาลก็นําเหตุผลพวกเนี้ยเข้ามาทั้งหมดแล้วนอกจาก4 ล้านแล้วเห็นบอกว่าจะต้องมีดอกเบี้ยไอ้ตัวดอกเบี้ยนะคะทนายคะมันนับยังไงนับตั้งแต่ไหนแล้วฝ่ายชายเนี่ยจะต้องมาร่วมรับผิดชอบกับคนที่เป็นชู้ด้วยไหมคืออันดับแรกก่อนเราฟ้องเฉพาะบุคคลที่สามจำเลยเราฟ้องจำเลยแค่คนเดียวนะครับคนที่เป็นคู่ความคือโจทก์กับจำเลยเท่านั้นนะครับดังนั้นเมื่อไม่มีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องจำเลยก็ต้องรับผิดชอบคนเดียวในส่วนดอกเบี้ยเนี่ยเนื่องจากว่าโจทเนี่ยขอนับตั้งแต่วันฟ้องศาลก็ต้องให้ตั้งแต่วันฟ้องเรื่อยไปจนกว่าจะชําระครบถ้วนก็คือเงินต้นเนี่ย4 ล้านเนี่ยนับตั้งแต่วันที่ฟ้องและดอกเบี้ยก็คืออัตราตามกฎหมายน่าจะประมาณ5นี่แหละ5%เนี่ยต่อปีนะครับเรื่อยไปเรื่อยๆจนกว่าจะชําระครบถ้วนนะฮะดอกเบี้ย5%ต่อปีนับตั้คงรแตั่บวันฟ้องใช่ไหมคะถูกต้องครับก็แล้เรวื่อยไปต้นก็4 ล้านค่ะ
ตรงนี้นี่ถือว่าจบแล้วไหมหรือว่ายังมีอุทธรณ์หรือมีอะไรต่ออีกไหมคะคือในส่วนของทางคุณจุนก็คงตัวเลขเป็นตัวเลขที่เหมาะสมแล้วก็คงไม่อุทธรณ์ต่อละนะครับทีนี้ก็รอดูว่าทางจำเลยเนี่ยเขาจะเห็นด้วยกับคำพิพากษานี้ไหมสิทธิของเขาเขาก็มีสิทธิอุทธรณ์ได้ซึ่งเขาตัวทอนไปศาลอุทธรณ์ก็ต้องมานั่งดูว่าศาลชั้นต้นตัดสินมาว่าจำเลยผิดเนี่ยถูกต้องไหมแล้วก็สองค่าเสียหายที่ต้องจ่ายเนี่ยนะฮะสูงเกินส่วนไหมหรือพอสมควรหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วสุดท้ายท้ายสุดทนายในฐานะที่ทำคดีเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับชู้อย่างเงี้ยมีอะไรอยากจะฝากเตือนผู้หญิงคนที่มายุ่งกับผู้ชายที่มีทะเบียนสมรสบ้างไหมคะคือเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเป็นเรื่องที่เยอะนะฮะแล้วก็มีออกข่าวบ้างไม่มีออกข่าวบ้างเยอะแยะมากมายก่ายกองแต่วันหนึ่งเนี่ยเมื่อศาลตัดสินเนี่ยมันมีราคาที่ต้องจ่ายบางทีเราอาจจะบอกว่าเป็นการกระทําง่ายๆไม่ต้องจ่ายหรือเขาไม่มีหลักฐานแต่สุดท้ายมามันอยู่ที่ว่าทางฝ่ายโจทย์หรือภรรยาหลวงเขาเนี่ยเขาจะดําเนินคดีกับคุณหรือเปล่าถ้าเขาดําเนินคดีกับคุณเมื่อไหร่คุณก็เจอแจ็คพอตเหมือนเคสเนี้ยถ้าไม่มีตังหรือว่าไม่จ่ายเลยอย่างเงี้ยแล้วถึงที่สุดจริงๆแล้วเขาก็บังคับคดีพอบังคับคดีไปไม่มีจ่ายก็อาจจะถึงขั้นล้มละลายได้ซึ่งท่านก็ไม่สามารถทําธุรกรรมทางการเงินได้ซึ่งเราต้องเข้าใจว่าบางทีเนี่ยอย่างเช่นเนี้ยแค่เป็นบุคคลที่สามเข้ามาตามกฎหมายบอกว่าเป็นชู้ถ้าตามกฎหมายบอกว่าเป็นชู้ปั๊บเนี่ยคนที่มีเงินจ่ายคุณถึงขั้นล้มละลายได้ถูกไหมฮะเพราะยอดมันเกิน1 ล้านอย่างเงี้ยบางทีเราอาจจะคิดไปโดยไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายมาโดนได้อย่างเงี้ยค่ะมันต้องมานั่งคิดให้ดีว่าการกระทําแบบนี้มันสุ่มเสี่ยงไหมการที่จะมีครอบครัวการที่จะมีผู้ชายคนหนึ่งบอกว่าเป็นแฟนเป็นคนรักเนี่ยเป็นสามีเนี่ยมันจะต้องตรวจสอบให้ชัดเจนหรือย้ําคิดการกระทําของต้องตระหนักเยอะอย่างมากครับเพื่อไม่ให้พลาดนะครับมาแล้วมัมยุคนน้ำหนัก350 กรัมบวกชุดละ169 บาทหากสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือจะกดข้อความในอินบ็อกซ์ก็ได้นะครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook หรือว่า YouTube ลิงก์ไลน์จะอยู่ด้านล่างนะครับนี่คือสุดยอดมัมของยุคนนะครับมีจำนวน2ชิ้นด้วยกันเราทำเราหมักเป็นมัมเนื้อนะครับเป็นมัมเนื้อเราทำเราหมักเราตากประมาณ7 ถึง 8 ชั่วโมงกำลังดีคุณผู้ชมไปถึงบ้านนะครับจะเอาไปทอดไปย่างไปจีไปเวฟได้หมดนะครับหรือถ้าคุณผู้ชมอยากได้ความเข้มข้นมากกว่านั้นเพราะผมย้ำว่าเราทำด้วยความพอดีนะครับคุณผู้ชมก็เอาไปตากไว้สักวันหนึ่งก็ได้2 วันก็ได้เพื่อเพิ่มรสชาติที่เปรี้ยวนะที่ถึงใจมากยิ่งขึ้นนะครับชุดละแค่เพียง169 บาทเท่านั้นสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาชื่อยุคนของชุมชนสนับสนุนพ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่ผิดหวังอยู่แล้วนะครับที่คุณผู้ชมติดตามอาหารการกินของผมมาโดยตลอดช่วยส่งเสริมชุมชนชาวบ้านสนับสนุนทีมข่าวสนับสนุนยุคนนะครับชุดละแค่เพียง169 บาทนะครับได้2ชิ้นเนี่ยเนื้อเน้นๆเลยไหมอันนี้เนื้อวัวนะฮะหม่ำเนื้อวัวเนื้อดูเลยน่าทานเป็นอย่างมากนะครับเป็นอาหารพื้นถิ่นของทางพี่น้องชาวภาคอีสานวันนี้ยุคนบุกทางภาคอีสานแล้วนะฮะชุดละแค่เพียง169 บาทเท่านั้นสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาก้างการันตีว่าดีคุณภาพดีสดสะอาดอย่างแน่นอนและก็ทำกลางๆนะครับคุณผู้ชมสามารถเอาไปรับประทานได้เลยนะครับปรุงสุกหรือคุณผู้ชมจะเอาไปตากเพิ่มเติมตามสไตล์ของหม่ำในพื้นที่ภาคอีสานของดีอ่ะคุณผู้ชมดูดีๆนะฮะน่าทานมากดูเนื้อมันสินะนะครับดูไส้ดูเนื้อนะครับเนื้อเน้นๆชุดละแค่เพียง169 บาทนะครับจะบอกว่าหม่ำเนี่ยนะเป็นน้องของแหนมก็ได้นะแหนมนี่ประสบความสำเร็จมากขายมา3-4 ปีแล้วนะครับสินค้าดับหนึ่งของไพรส์เนียมเพอร์ปัวจังหวัดน่านแหนมยุคนขึ้นชื่อมากๆนะครับ150 บาทเท่านั้น1 ชุดก็มี10 ชิ้นพร้อมพริกขี้หนูเห็นไหมฮะพริกขี้หนูหนังหมูเนื้อหมูนะครับ1 ชุดมี10 ชิ้น150 บาทนะราคา150 บาทสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับหรือจะกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยนะครับผมกล้าการันตี4ปีไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับพริกขี้หนูสวนอย่างดีนะครับใช้หมูใช้หนังหมูอย่างดีเป็นสูตรของคนเมืองปัวจังหวัดน่านหรือที่เรียกว่าจีนส้มไม่ใส่สารอะไรใดๆทั้งสิ้นได้กินแล้วจะติดใจนะครับใครที่กินอยู่แล้วเนี่ยนะครับชื่นชอบแล้วก็สั่งซื้อเป็นประจำเนี่ยนะครับก็ช่วยรีวิวหน่อยละกันนะครับในคอมเมนต์นะครับเพราะว่ากล้าการันตีอีกไม่นานเกินรอหลังจากนี้จะเป็นสินค้าระดับประเทศนะครับเพราะเรากำลังพัฒนากลุ่มชาวบ้านนะกลุ่มแม่ครัวพัฒนาโรงเรือนให้มันมีขนาดใหญ่ได้มาตรฐานที่จะสามารถเอาไปขายทุกร้านในประเทศไทยแล้วส่งออกนะฮะส่งออกรอติดตามความสำเร็จ
ความยิ่งใหญ่ของซอฟต์พาวเวอร์ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับเราใช้เวลากว่า 3-4 ปีนะครับที่ศึกษาพัฒนาแล้วก็ทดลองการขายจนเป็นที่ยอมรับของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศแหนมยุคนกล้าท้าให้ลองนะครับชุดละแค่เพียง150บาทเท่านั้นนะครับแล้วน้องใหม่อีก1ตัวนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นจีนนึ่งยุคนนะครับน้ำหนัก300กรัมราคา259บาทมาพร้อมกับนี่ฮะน้ำพริกข่าน้ำพริกข่าสูตรเมืองปัวเหมือนกันจังหวัดน่านนี่ผมกล้าการันตีเลยนะฮะเป็นจีนนึ่งเป็นเนื้อวัวนะครับเป็นเนื้อวัวกับน้ำพริกข่าที่อร่อยที่สุดนะที่ผมเคยกินมาเลยก็ว่าได้ผมกล้าพูดนะไม่งั้นผมไม่เอามาขายนะฮะคุณผู้ชมครับจีนเนี่ยเป็นเนื้อวัวมั้ยฮะมันจะเป็นการนึ่งนะครับนึ่งไม่มีน้ำมันนะฮะแล้วก็จะใช้เลือกเนื้อวัวกับเอ็นเห็นไหมฮะมันจะน่าทานเหมือนเป็นเอ็นแก้วอ่ะเอ็นแก้วผสมกับเนื้อนะเวลาเอาไปนึ่งเวลาเอามาทานแค่ไปอุ่นคุณผู้ชมไปอุ่นจะพอเวฟก็ได้คุณผู้ชมจะเอาไปนึ่งซ้ำก็ได้นะครับได้หมดเลยนะฮะเนื้อนี่อย่างดีนะฮะอย่างดีใช้คำว่านี้น้ำพริกข่าก็สูตรต้นตำรับเลยคุณผู้ชมครับหาทานยากนะครับนี่ทำมาจากข่านะครับถือว่าเป็นเมนูที่ค่อนข้างดีต่อสุขภาพมากๆแล้วก็รสชาติดีด้วยจีนนึ่งหรือว่าเนื้อนึ่งน้ำพริกข่าน้ำหนัก300กรัมราคา259บาท259บาทนะฮะสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาสินค้าทุกอย่างผ่านการทดสอบผ่านการเคี่ยวกรัมจากผมยุคนและที่สำคัญสนับสนุนชาวบ้านอย่างแน่นอนนะครับชาวบ้านมีรายได้ชาวบ้านมีกำลังใจมีงานกระจายไปสู่ท้องถิ่นทีมข่าวยุคนปากเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับก็มีรายได้เข้ามาซัพพอร์ตเพื่อหล่อเลี้ยงองค์กรมีเงินว่าจ้างพนักงานใช้จ่ายทรัพยากรค่าน้ำค่าไฟค่ารถยนต์ค่ากล้องค่าตัดต่ออะไรต่างๆนานานะครับและที่สำคัญนะครับมันเป็นการส่งเสริมสินค้าของภูมิปัญญาไทยที่อร่อยที่สุดอย่าลืมนะฮะสนใจพิมพ์ว่าสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ LINE ไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook หรือว่า YouTube หรือเข้าไปในกล่อง Inbox ของข้อความก็ได้ครับ